สวัสดีครับวันนี้ Above the Mean on Tour นะฮะก็มาตั้งแคมป์กันที่ทะเลนะครับก็ติดกล้องฟิล์มมารีวิวให้ฟังกันด้วยนะวันนี้กล้องฟิล์มที่เราจะรีวิวเป็นกล้องฟิล์มฟอร์แมต120หรือว่า Medium Format นะครับมีชื่อว่า Size Iconta 521นะฮะ Size Icon Iconta 521นะครับเล่าประวัติก่อนก็คือตัวเนี้ยมันเป็นกล้องสมัยตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกเลยผลิตตั้งแต่ปี1938ถึง1954นะครับก็ค่อมช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่นะซึ่งตัวนี้ที่ถือเนี่ยก็เป็นกล้องตัวที่ผลิตก่อนช่วงสงครามโลกนะครับถือว่าอยู่มันยาวนานมากเลยนะก่อนเราเกิดหลายสิบปีเลยนะครับเป็นกล้องที่มีฟอร์แมต 6x4.5 นะครับฟอร์แมตก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวตั้งนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้างนะฮะเปิดตรงนี้นี่วิวไฟเดอร์มันก็จะป๊อปเอาออกมาแล้วก็เบลโลเนี่ยมันก็จะถีบตัวออกมาให้เราดันให้สุดปึ๊บมันก็จะเข้าล็อกนะฮะก็จะเห็นมีเลนส์นะฮะเป็นตัวนี้เป็นเลนส์ Tesla นะครับ 7.5 เซนก็คือ75มิล f/3.5 นะครับเทียบกับ full frame 135ก็ประมาณ40มิลได้นะบวกลบก็ตัวนี้มีเลนส์ Tesla เนาะแล้วก็มี speed shutter ตั้งแต่ B ถึง 1/500ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้521เนี่ยมันก็มากับเลนส์มากับสปีดตัวชัตเตอร์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นเลนส์โนวาอนาสติกแมทนะครับหรือว่าจะเป็นสปีดเอ้ยเป็นชัตเตอร์คอมเพอร์ซิงโครคอมเพอร์อ่ะนะก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ปีที่ผลิตแล้วแต่ที่ที่ผลิตนะฮะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันครับโอเคครับสำหรับวิธีการใช้งานนะฮะอย่างแรกเลยก็คือการเปิดกล้องนะครับให้เรากดปุ่มข้างบนตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีวิวไฟเดอร์มันก็จะออกมาพร้อมกับเปิดตัวบานพับนะฮะแล้วเลนส์ก็จะค่อยๆออกมาถ้าเราดึงให้สุดนะจนมันดังกิ๊กนี่มันก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับอย่างแรกเลยการขึ้นชัตเตอร์นะฮะขึ้นชัตเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับให้เราดันขึ้นไปนะครับโดยที่สปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะบอกตรงขีดเล็กๆตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้1/250อยู่นะฮะแล้วคราวนี้พอเราจะถ่ายปุ๊บเราก็กดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะดีดลงมานะแต่ว่าพอเราขึ้นครั้งถัดไปปุ๊บมันจะกดไม่ได้แล้วสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้หมุนฟิล์มนะครับก็คือเราต้องหมุนก่อนคือกล้องมันบังคับให้ขึ้นฟิล์มพอขึ้นสีส้มเนี้ยมันถึงจะกดชัตเตอร์ได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็มีวิธีอีกแบบนึงก็คือการกดตรงนี้นี่มันก็จะได้เหมือนกันอันนี้เหมาะไว้ทำ double exposure นะครับประมาณนี้สำหรับตัวการใส่ฟิล์มนะครับให้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมามันจะแบ่งครึ่งของตัวกล้องเลยนะครับแล้วก็เอาฟิล์มเนี่ยมาใส่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะวันนี้นะครับฟิล์ม120ก็ให้เราแกะตัวมวนเทปออกมาก่อนนะครับนี่พอแกะปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็ให้เราใส่ไปตรงนี้นะครับวิธีการใส่ก็คือนี่ง้างอันนี้ออกมานิดนึงนะครับแล้วใส่จุกข้างบนไปก่อนนะครับใส่ปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ดันให้มันเข้าที่พอดันเข้าที่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ค่อยๆลากมานะวันนี้ก็หมุนนิดนึงให้มันเข้าง่ายๆนี่ตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็เอายัดไอเนี้ยเข้าไปยัดหางยัดปลายของมันเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนี่มันก็จะกินฟีนไปละนะนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคำว่า start นะมีตรงนี้ด้วยนี่ก็ให้เราหมุนปุ๊บแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงเปิดดูตรงนี้นิดนึงว่ามันถึงไหนละหมุนไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บเดี๋ยวพอมันขึ้นเลขหนึ่งเนี้ยก็แปลว่าเราถ่ายได้แล้ว
โอเคอันนี้ก็คือได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการใช้งานเรื่องการเล็งการหมุนปรับระยะก็คือหมุนตรงนี้นะครับนี่ก็มีตั้งแต่อานันต์จนถึงเมตร2นะส่วน F ตรงปิดไอ้ปรับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็ปรับไปที่ F8 นี่ก็ 3.5 อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีซิงค์แฟตนะครับก็ใช้แบบว่าไม่มีซิงค์ไปนะประมาณนี้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสรุปสำหรับกล้องตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ถือเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตที่จิ๋วมากๆถ้าเทียบกับพวกที่เป็นตัว TLR หรือว่าเป็นแบบ SLR นะฮะตัวนี้ก็เนี่ยเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ชัตเตอร์ก็เบาด้วยเพราะว่าเป็นลิฟต์ชัตเตอร์นะฮะข้อเสียของตัวนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นรุ่น pre-war นะฉะนั้นเลนส์ตัวนี้มันจะยังไม่มีการโคตติ้งนะซึ่งมันก็อาจจะมีเกิดแฟลร์หรือว่าฟุ้งในบางจังหวะที่เราเจอแสงนะถ้าใครชอบแบบภาพแนววินเทจเนี่ยก็ตัวนี้ก็โอเคเพราะว่าเลนส์ของคาวไซนี่เขาก็ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าคมนะฮะใช้ได้เลยนะสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวมีรูปให้ชมอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากเพจฝากชาแนลด้วยนะครับ Above the Mean เหมือนเดิมนะอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe นะครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ